สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทำข้าวกะยาคูนะคะกวนข้าวกะยาคูที่วัดสสิทธิพรุ่งนี้เป็นวันลอยกระทงนะคะขึ้น15ค่ำเดือน12วันนี้เราก็จะทำข้าวกะยาคูนะคะหลายคนอาจจะไม่รู้จักว่าข้าวกะยาคูเขาทำอย่างไรนะคะวันนี้พี่ไก่ก็ทำวิดีโอนะคะเรามาติดตามกันนะคะว่าเขาใช้อะไรบ้างนะคะข้าวกะยาคูตามพุทธประวัติเรียกว่าข้าวมัทุปายาตยาคูนะคะเป็นข้าวที่นางสุชาดาลูกสาวของมหาเศรษฐีได้ปรุงขึ้นหรือเรียกว่าข้าวทิพย์เพื่อถวายให้พระพุทธเจ้านะคะข้าวยาคูก็จะมีขั้นตอนและวิธีการทำดังต่อไปนี้นะคะรวมทั้งวัตถุดิบที่เอามาใช้นะคะเป็นอาหารที่ต้องใช้ความสามัคคีเป็นอย่างมากเลยเป็นงานหนักมากเลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าใช้อะไรบ้างใช้ข้าวที่ยังไม่แก่จัดนะคะข้าวที่มีเป็นน้ำนมนะคะจะออกสีเขียวๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเลือกข้าวมะพร้าวที่กระเทาะเปลือกออกแล้วนะคะแล้วนำมาขูดล้างก่อนนะคะแล้วก็ใส่เครื่องขูดค่ะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการคั้นกะทินะคะแล้วก็ต้มน้ำให้ร้อนนะคะเพื่อจะคั้นกะทิส่วนนี้ก็คือทำใบสีค่ะแล้วก็เคี่ยวน้ำกะทินะคะให้สุกเคี่ยวจนกะทิเดือดพร่านค่ะนี่คือส่วนประกอบของข้าวกะยาคูนะคะที่เราจะใช้กวนตอนนี้เราก็เริ่มกวนนะคะก็ต้องค่อยๆกวนนะคะให้ใช้ไฟอ่อนก่อนนะคะThank you.
ะสุดท้ายของเราก็เสร็จตอนเวลาเกือบ1 ทุ่มนะคะเราทำงานกันตั้งแต่เช้าตั้งแต่7 โมงเช้า1 วันพอดีค่ะสำหรับระยะเวลาที่กวนใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงต่อกระทะนะคะทั้งหมดเรากวนกัน4 กระทะก็ขอบคุณทุกๆคนที่มาร่วมแรงร่วมใจกวนข้าวกระยาคูกันวันนี้นะคะรับบุญกันไปเต็มๆค่ะเป็นนางสุชาดากันนะคะวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะปีหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะกวนข้าวกระยาคูที่วัดสะเศรษฐีสวัสดีค่ะ